วันนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักชานมไข่มุกแบรนด์นึงครับที่ชื่อว่ามี่เสือถ้าเกิดนับแค่จำนวนสาขาตอนนี้นะครับติดอันดับท็อป5ของโลกเขาทำได้อย่างไรทำไมเติบโตได้รวดเร็วขนาดนี้นะครับติดตามได้ที่ Think Business ครับมี่เสือนะครับเป็นแบรนด์ร้านชานมไข่มุกที่มีขายไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟอยู่ในร้านด้วยนะครับจากประเทศจีนเพราะว่าถ้าเกิดนับปัจจุบันตอนนี้นะครับมี่เสือนอกจากตลาดในจีนที่ยึดครองไว้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศมากกว่า10ประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเวียดนามลาวสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับและแน่นอนครับว่าในไทยเราเองเนี่ยก็มีมี่เสือเปิดสาขาแล้วเช่นกันนะครับจากข้อมูลณปัจจุบันเฉพาะในไทยอย่างเดียวนะครับมีมากกว่า200สาขาเข้าไปแล้วครับก็อื่นนะครับผมอยากจะพาย้อนอดีตไปสักนิดนึงว่ามี่เสือเนี่ยครับเกิดมาได้อย่างไรนะครับเราจะต้องย้อนไปช่วงประมาณปี2540หรือว่าในช่วงที่ประเทศไทยเกิดต้มยำกุ้งเลยก็ว่าได้นะครับณเวลานั้นนะครับคุณจางหงเฉาเจ้าของมี่เสือณปัจจุบันเนี่ยครับเป็นนักศึกษาปี4ก็ได้ไปทำงานพาร์ทไทม์เป็นคนทำน้ำแข็งใสนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยน้ำแข็งใสนี่ก็ขายดีแล้วก็มีลูกค้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพอเป็นแบบนั้นนะครับหลังเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้ไปขอเงินคุณยายมาจำนวนประมาณ 3,000 หยวนนะครับไปเปิดทำร้านน้ำแข็งใสเองเลยครับซึ่งเงินลงทุนเพียง 3,000 หยวนเนี่ยนะครับร้านเล็กๆเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณจางเนี่ยวันๆนึงมากกว่า100หยวนเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเส้นทางทุกเส้นทางเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะว่าคุณจางเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจนะครับว่าไอ้น้ำแข็งใสเนี่ยในช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเนี่ยมันยังพอขายได้นะครับแต่ว่าพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยยอดขายนี่ตกระเนระนาดเลยครับนับตั้งแต่เวลานั้นเนี่ยมีเสือก็ทำกิจการมาโดยต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยอยู่ที่ปี2006นั่นเองครับปี2006นะครับเป็นปีที่กระแสไอติมซอฟต์เสิร์ฟที่เราเห็นเป็นไอติมโคนหมุนๆขึ้นไปสีขาวๆเนี่ยครับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกระแสไหลเข้ามาที่จีนนั่นเองครับซึ่งคุณจางเขาเนี่ยเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจเขาว่าไอติมซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยขายได้ดีมากๆแล้วก็อัดรสชาติดีอร่อยนะครับคุณจางเขาก็เลยได้เริ่มต้นพัฒนาสูตรของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่สนุกแล้วก็โหดของเรื่องนี้ก็คือด้วยปกติซอฟต์เสิร์ฟที่นำเข้าจากญี่ปุ่นมาขายเนี่ยเขาจะขายอยู่โคนนึงเนี่ยอยู่ประมาณ10หยวนครับแต่ด้วยที่คุณจางเนี่ยพัฒนาสูตรเองคิดค้นเครื่องเองทำทุกอย่างเองนะครับพอคำนวณต้นทุนกำไรเสร็จสรรพแล้วเนี่ยเขาขายที่โคนละ2หยวนเท่านั้นครับและแน่นอนครับว่าเมื่อละของในตลาดขายอยู่10หยวนเขาขายที่2หยวนแล้วรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างแบบ significant แล้วก็ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากขนาดนั้นเนี่ยทำให้ร้านของคุณจางนะครับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับแล้วก็มีคนขอซื้อแบรนด์มี่เสือนะครับไปเปิดในมณฑลเหอหนานหลาย10สาขาเลยนะครับแล้วก็กระจายไปตามหัวเมืองต่างๆในประเทศจีนครับจนมันดังมากๆจนมันขยายสาขามากๆนะครับคุณจางก็เลยตั้งบริษัทที่ชื่อว่ามี่เสือบิงเชงขึ้นมาในปี2008ครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าประเทศจีนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนมีคนมากกว่า 1,400 ล้านคนนะครับทำให้มี่เสือเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศจีนเลยครับแล้วหลังจากนั้น10ปีปี2018นะครับมี่เสือก็บุกตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรกครับซึ่งประเทศแรกที่มี่เสือไปนะครับก็คือเวียดนามหลังจากนั้นก็ไปมากกว่า10ประเทศเลยครับและแน่นอนว่าประเทศไทยมี่เสือก็เข้ามาทำตลาดด้วยเช่นกันครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามี่เสือทำได้อย่างไรถึงขยายสาขาได้เร็วแล้วก็ปังขนาดนี้ครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของราคาขายครองใจตลาดแมสได้ครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดใครจะทำธุรกิจจับตลาดแมสนะครับราคาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้กลุ่มตลาดแมสเนี่ยตัดสินใจซื้อเลยครับเพราะว่าถ้าพูดแบบโลกไม่สวยนิดนึงนะครับทุกคนก็คือตลาดแมสเนี่ยรายได้เฉลี่ยเนี่ยจะไม่ได้สูงมากดังนั้นสินค้าที่ตลาดแมสจะชอบและซื้อบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ราคาไม่ได้สูงนั่นเองครับและโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มนะครับที่เขาจะต้องมีการบริโภคต่อเนื่องซ้ำๆทุกวันทุกมื้อเนี่ยราคานี่ถือว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆเลยครับซึ่งสิ่งนึงที่มี่เสือทำได้ดีมากๆนะครับก็คือการบริหารต้นทุนนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไปดูในช่วงเริ่มต้นของตลาดชานมไข่มุกที่เพิ่งมานะครับจะเห็นได้ว่าแก้วนึงเนี่ยมันประมาณสัก20หยวนหรือว่าประมาณ100บาทได้เลยนะครับแต่ว่ามี่เสือเนี่ยควบคุมต้นทุนได้ดีมากๆนะครับเลยเสนอขายเพียงครึ่งเดียวหรือว่าประมาณ10หยวนเท่านั้นเองรวมถึงไอติมซอฟต์เสิร์ฟนะครับที่ตลาดเนี่ยขายอยู่เฉลี่ยประมาณคนละ5หยวนนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมี่เสือก็ขายอยู่ที่2หยวนราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อ10ปีที่แล้วเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่ากลยุทธ์ที่มี่เสือเลือกใช้นะครับก็เป็นกลยุทธ์ขายแบบวอลุ่มนั่นเองครับถ้าเกิดเปรียบเทียบการขายแบบวอลุ่มให้เพื่อนๆเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นนะครับสมมติว่าต้นทุนสินค้าและบริการอยู่ที่10บาทนะครับมีเสียเลือกที่จะขายราคาในต่อผู้บริโภคที่11บาท12บาทนะครับแทนที่จะไปขาย30 40บาทนะครับเขาเน้นขายปริมาณมากๆแล้วก็กินวอลุ่มสูงๆครับแล้วในการทำธุรกิจหรือว่าในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจก็ตามนะครับพอเราขายวอลุ่มได้สูงประมาณนึงเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า economy of scale ครับหรือถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือยิ่งผลิตมากต้นทุนก็จะยิ่งต่ำลงยิ่งต่ำลงยิ่งต่ำลงนะครับและอีกหนึ่งผลพลอยได้นะครับที่มีเสียบริหารต้นทุนเก่งมากเล่นตลาดแมสแบบสุดๆสู้ราคาแบบสุดๆนะครับทำให้นอกจากธุรกิจชานมไข่มุกรวมถึงธุรกิจซอฟต์เสิร์ฟที่มีเสียเจาะตลาดสำเร็จเนี่ยด้วยราคาที่กดต่ำลงนะครับมันทำให้มาชนกับอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปด้วยครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบร้าน2ร้านตั้งอยู่ด้วยกันอันนึงเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นชานมขายเป็นกระป๋องนะครับกับชานมปรุงสดปรุงสุกใหม่ๆเลยเนี่ยราคาเท่ากันเพื่อนๆจะเลือกเข้าซื้อร้านไหนครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนก็อยากจะวิ่งเข้าหาร้านที่มันปรุงสุกปรุงใหม่นั่นเองครับตลาดก็ตอบแบบนั้นเลยครับทำให้มีเสียนะครับเติบโตทั้งตลาดทั้งชานมไข่มุกตลาดซอฟต์เสิร์ฟรวมถึงไปกินมาร์เก็ตแชร์ของกลุ่มตลาดที่เป็นอาหารสำเร็จรูปด้วยครับแล้วก็แน่นอนนะครับนอกจากเรื่องของราคาแล้วเนี่ยตลาดอาหารและเครื่องดื่มอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของรสชาตินั่นเองครับแน่นอนครับว่ารสชาติที่มีเสียทำมาด้วยราคาเท่านี้เนี่ยผู้บริโภคก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับทีนี้ครับพอราคาดีและรสชาติอร่อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีเสียเลือกทำเลยนะครับเพื่อกดต้นทุนลงมานะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเดินไปหน้าร้านมีเสียเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งสีที่ฉูดฉาดสวยเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดถ่ายรูปลงโซเชียลก็คือภาพดีครับซึ่งด้วยเหตุนี้แหละครับเขาให้ผู้บริโภคของเขาเนี่ยเป็นผู้ทำการตลาดให้เราจะเห็นได้ว่ามีเสียเนี่ยไม่ได้มีการทำการตลาดในสื่อต่างๆสื่อออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าสื่อที่เป็นทีวีซีเลยนะครับแต่ว่าผู้คนที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยแหละครับผู้บริโภคของเขาเป็นคนทำการตลาดให้เต็มๆเลยครับซึ่งถ้าเกิดเราจะมองด้านของการตลาดนะครับหนึ่งเทคนิคการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพและทรงพลังมากที่สุดนะครับก็คือตลาดบอกต่อหรือว่า referral marketing นั่นเองครับเพราะว่าโดยทั่วไปนะครับเวลาเราไปเจอสินค้าและบริการอะไรที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มมากๆที่ถ้าเกิดราคาสูงบริการดีแล้วถ้ามันคุ้มเราก็พร้อมจะบอกต่อหรือว่าถ้าเกิดแบบรสชาติโอเคแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากเราก็พร้อมที่จะบอกต่อเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยต้นทุนในการลองเนี่ยมันไม่ได้ยากครับดังนั้นการบอกต่อแล้วให้คนอื่นลองมาลองปุ๊บเราเห็นผ่านตามาบ้างคนกล้าเข้ามาลองเนี่ยมันก็เลยทำให้ฐานลูกค้าของมีเสียนะครับยิ่งกระจายใหญ่มากขึ้นใหญ่มากขึ้นครับเรื่องที่2นะครับที่ทำให้มีเสียเนี่ยขยายสาขาได้รวดเร็วมากๆและเป็นปัจจัยสำคัญเลยครับก็คือการทำระบบแฟรนไชส์นั่นเองครับถ้าเกิดเราย้อนไปดูงบการเงินของมีเสียหรือว่าแหล่งรายได้ของมีเสียนะครับเราจะเห็นได้ว่ารายได้มากกว่า 70% นะครับเป็นการขายวัตถุดิบให้กับสาขากว่า 30,000 สาขาทั่วโลกนะครับและอีกประมาณ 20% เนี่ยเป็นการขายแพ็คเกจจิ้งให้กับสาขานั่นเองครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจต้องสามนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าร้านอาหารเนี่ยเรามี capacity หรือว่าการผลิตเนี่ยวันนึงประมาณสัก200จานเนี่ยถ้าเราอยากขายได้ 1,000 ชามเนี่ยครับมันไม่มีทางเลือกนะครับที่จะต้องขยายสาขาเพิ่มครัวเพิ่มคนเข้าไปขยาย capacity เข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้การขยาย capacity เนี่ยจะให้เป็นครัวกลางอยู่ที่เดียวเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับมันจะต้องมีการขยายหน้าร้านขยายสาขาเนี่ยไปตามจุดต่างๆให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับเพราะว่าทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดผมขยายครัวกลางอยู่แค่ที่เดียวให้มันใหญ่มากๆผลิตวันนึงได้เป็นพันชามหมื่นชามเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าลูกค้าจะกินเนี่ยเขาต้องสั่ง food delivery เข้ามาเอาหรือว่าเดินทางมาซื้อระยะไกลเนี่ยครับ in the long run นะครับมันจะไม่เวิร์คครับเพราะว่าคนจะกลับมาซื้อลูกค้าที่จะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยมันทำได้ยากมันก็เลยจะเกิดรายได้ที่มันกลับมาเนี่ยครับค่อนข้างช้านั่นเองครับดังนั้นครับถ้าเกิดจะบอกว่าคนที่ประกอบธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆก็ตามนะครับจำนวนสาขาเนี่ยถือว่าเป็นมาตรวัดตัวนึงที่ชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจนี้ได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าอยากจะขยายสาขาก็ต้องใช้เงินลงทุนถูกไหมครับโดยปกติแล้วเวลาจะใช้เงินลงทุนใดๆก็ตามมันก็จะมาจากสองแหล่งครับก็คือเงินทุนจากการกู้ยืมหรือว่าเงินทุนจากส่วนของเจ้าของนั่นเองครับและทีนี้ครับถ้าเกิดเจ้าของจะลงทุนโดยที่ไม่ใช้เงินตัวเองเนี่ยอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทำได้ก็คือการขายแฟรนไชส์นะครับก็คือการใช้เงินลงทุนของคนอื่นเนี่ยมาลงทุนแทนซึ่งมีเสียนะครับได้ทำระบบแฟรนไชส์แบบครบวงจรแบบครบจริงๆนะครับทุกคนถ้าอยากให้ทุกคนเห็นภาพก็คือถ้าผมเป็นนักลงทุนผมมีเงินบอกว่ามีเงินอย่างเดียวอยากเปิดแฟรนไชส์ตรงเนี้ยทางมีเสียเนี่ยจะจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งขายสิทธิ์ของแฟรนไชส์ทั้งอบรมพนักงานทั้งวางอุปกรณ์ตกแต่งร้านให้ทั้งหมดเลยครับและแน่นอนครับวัตถุดิบต่างๆมีเสียก็ส่งให้ถึงหน้าร้านไม่ต้องไปนั่งคิดเลยครับว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปซื้อของที่ไหนแค่มาเปิดร้านก็มีวัตถุดิบมาส่งตามรอบตามระบบของเขาเลยครับทีนี้ครับเมื่อเงินลงทุนไม่มีต้นทุนทางการเงินก็สามารถขยายได้เร็วและไม่มีข้อจำกัดเลยครับและถ้ามองในแง่ของนักการเงินสักนิดนึงนะครับการที่ใช้เงินคนอื่นมาลงทุนแทนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำมากนะครับเพราะว่าอย่างมีเสียเนี่ยก็คือกินต้นของซัพพลายเชนขายวัตถุดิบขายแพ็กเกจจิ้งเอานะครับแล้วความเสี่ยงหน้าสาขาเนี่ยมีเสียไม่ได้รับในส่วนนั้นเลยครับทีนี้ก็พอระบบแฟรนไชส์เข้าที่เข้าทางนะครับสิ่งเดียวที่มีเสียต้องทำให้ได้ครับก็คือการบริหารระบบซัพพลายเชนของตัวเองเนี่ยครับให้ส่งของได้ทั่วโลกให้เร็วและมีคุณภาพครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับถ้าจะพูดถึงสักประเทศนึงที่มีกำลังการผลิตที่ดีผลิตของแล้วถูกเป็นโรงงานของโลกเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยครับไม่เป็นสองรองใครในช่วงตลอดประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาเลยครับด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้มีเสียเนี่ยสามารถขยายสาขาทั้งหมดทั่วโลกนะครับได้มากกว่า 30,000 สาขาเลยครับถ้านับแค่จำนวนสาขาอย่างเดียวนะครับก็เป็นอันดับ5ของโลกนะครับเป็นรองแค่แมคโดนัลด์ Subway Starbucks KFC เท่านั้นครับซึ่งถ้าเกิดถามผมนะครับสำหรับมีเสียเนี่ยไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านชานมหรือร้านไอติมทั่วไปนะครับแต่ธุรกิจหลักของมีเสียนะครับคือระบบซัพพลายเชนที่ต้องบอกเลยครับว่าแข็งแกร่งแบบดุดันสุดๆไปเลยครับเพราะมีเสียนะครับบริหารซัพพลายเชนของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ
เลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตครัวกลางต่างๆการผลิตแพ็กเกจจิ้งต่างๆรวมถึงการส่งสินค้าไปทั่วโลกมีเสียก็ทำขนส่งของตัวเองด้วยนะครับเพราะด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้มีเสียเนี่ยสามารถควบคุมทั้งคุณภาพต้นทุนความเร็วประสิทธิภาพต่างๆและขยายสาขาได้ทั่วโลกเลยครับซึ่งด้วยความแข็งแกร่งและเติบโตเร็วแบบนี้นะครับในปี2020นะครับมีเสียเนี่ยมีรายได้มากกว่า 22,000 ล้านบาทนะครับเหลือกำไรสุทธิเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วก็ในปี2021นะครับมีเสียเนี่ยมีรายได้ทะลุ 48,000 ล้านบาทนะครับเหลือกำไรสุทธิมากกว่า 9,000 ล้านบาทเลยครับทุกคนและแน่นอนครับว่าเมื่อบริษัทหรือธุรกิจใดก็ตามที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มักจะเห็นธุรกิจนั้นถูกจดทะเบียนหรือว่านำบริษัทไปจดทะเบียนทำ IPO เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั่นเองครับซึ่งมีเสียมีแผนกำลังจะ IPO เข้าสู่ตลาดหุ้น A share ที่ประเทศจีนครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับว่าการ IPO ในครั้งนี้เนี่ยมีเสียนะครับน่าจะมีมูลค่าบริษัทนะครับมากกว่า 300,000 ล้านบาทเลยครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางการเดินทางของแบรนด์มีเสียนะครับที่ต้องบอกกับเพื่อนๆตามตรงนะครับว่าเขาทำธุรกิจจริงๆเนี่ยครับไม่ถึง20ปีนะครับแต่ว่าสามารถทำแบรนด์นะครับขยายมาเป็นแบรนด์ระดับโลกได้แล้วกำลังจะเอาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และสำหรับอุตสาหกรรมที่มีเสียกระโดดเข้าไปเล่นเนี่ยครับคืออาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้เลยครับว่ามันเป็น Red Ocean มากๆคือมีคู่แข่งที่แบบมีไลน์บิ๊กๆอยู่แล้วมีคู่แข่งที่เกิดใหม่ทุกๆวันแล้วก็ล้มหายตายจากไปทุกๆวันเลยครับแต่มีเสียเนี่ยก็สามารถหาจุดเด่นหาจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ยืนอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างแข็งแกร่งเลยครับแล้วก็ยิ่งมีเสียนะครับใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าขายตลาดแมนใช้สงครามราคาเข้าแข่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมาร์จิ้นก็จะค่อนข้างบางนะครับดังนั้นการวางแผนการทำกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องทำค่อนข้างเป๊ะวางแผนให้ดีนะครับเพราะทุกคนลองคิดดูนะครับว่าการที่เขาขายวอลุ่มจำนวนมากถ้าเกิดวันนึงเกิดผลิตจำนวนวอลุ่มจำนวนมากขึ้นมาปุ๊บแล้วของขายไม่ได้ขายไม่ทันเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนสินค้าหรือว่าเป็นการขาดทุนเนี่ยกลับมาที่มีเสียอย่างทันทีเลยครับดังนั้นครับการยืนระยะให้ได้การทำระบบแฟรนไชส์อย่างดีแล้วก็ระบบซัพพลายเชนให้แข็งแกร่งนะครับรองรับการเติบโตให้ได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับธุรกิจอาหารเลยครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างครับมีใครเคยไปใช้บริการร้านมีเสียรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Ting Up Plus ไว้นะครับไว้ผมจะหาเรื่องราวธุรกิจที่ปังๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนครับ